ครับวันนี้จะมาทำการเปลี่ยนแบต iPhone นะครับเริ่มแงะนะครับมันจะมีน็อตที่ตูดนะครับ2ตัวขายออกก่อนแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการแงะนะครับรูปทรงคล้ายๆเป็นเหมือนปิกกีตาร์นะครับแล้วก็มีตัวจับหน้าจอนะครับเป็นตัวสูญญากาศใช้ดึงหน้าจอครับอันนี้ก็ค่อยๆเงี้ยตามขอบนะครับนี่ครับนี่ก็ออกมาแล้วครับก็จะมีตัวสายไฟอีกตัวนึงครับที่ติดกับหน้าจอจะมีเป็นอลูมิเนียมเล็กๆล็อกไว้นะครับค่อยแงะออกนะครับใช้อุปกรณ์ในการแงะนะครับปลายลำแหลมนะครับนะครับเป็นข้างแงะที่ลำบากนะครับช่องมันเล็กนะครับถ้าดึงกว้างมากเกินไปสายไฟจะขาดนะครับอันนี้เป็นงาน DIY นะครับไม่ใช่ช่างโทรศัพท์มือถือนะครับซื้อมาเปลี่ยนเองครับนี่ครับก็ไขน็อตยึดแบบด้านข้างครับเป็นยึดสายแพรนะครับนี่ครับหน้าตาของแบตที่แงออกมานะครับก็ไม่ยากนะครับแต่จะแงออกยากหน่อยก็ค่อนข้างกาวจะเหนียวหน่อยครับนี่ครับก็ทำความสะอาดนะครับลอกกาวของเก่าออกครับนี่ครับนี่ของใหม่นะครับติดกาวมาอย่างดีครับมีห่อ 3M นะครับลักษณะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับกาวก็ลอกกาวออกแล้วก็แปะตามเดิมเลยครับนะครับดูภาพประกอบไปเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับเผื่อมีประโยชน์ในการเปลี่ยนแบตด้วยตัวเองนะครับโดยไม่ต้องพึ่งร้านนะครับนี่เรามาใส่ส่วนหัวอาร์เนี่ยเป็นคร่าวๆนะครับนี่ประกอบหน้าจอก็เปิดเครื่องเทสก่อนจะปิดจอเข้าไปนะครับเป็นการเสร็จสมบูรณ์นะครับติดตามชมคลิปโปรดสับตะไคร้นะครับเรียบร้อยครับ